สวัสดีครับผมช่างกรครับเปิดอุปกรณ์โซลาร์เซลล์และปั๊มน้ำดีซีนะครับวันนี้ผมมาติดตั้งหอถังนะครับเป็นหอถังโซลาร์เซลล์นะครับพร้อมแผงนะครับถังขนาด 2,000 ลิตรนะครับความสูงถึงหลังคาที่6เมตรนะครับตัวถังจะเป็นไฟเบอร์อย่างดีนะครับตัวเหล็กโครงถังจะเป็นเสาขนาด2นิ้วนะครับเป็นเหล็กแป๊บปะปานะครับส่วนแผงโซลาร์เซลล์เราจะทำยื่นออกมาต่างหากนะครับเราจะไม่ทำเป็นหลังคานะฮะเพราะว่าให้ลูกค้าทำความสะอาดได้ครับง่ายต่อการทำความสะอาดนะครับการติดตั้งแล้วก็เดินท่อให้ด้วยครับนี่ครับจากตัวบ่อบาดาล นะครับเป็นปั๊มดิฟฟูนะฮะขนาด2นิ้วครับปั๊ม2นิ้ว750วัตต์นะฮะ1แรงใช้โพลี340วัตต์3แผงนะครับนี่ครับก็ทำราวกันตกทำอะไรให้เรียบร้อยนะครับหลังคาก็เป็นเมทัลชีทนะครับความหนา 0.30 มิลลิเมตรนะฮะเราไปดูใกล้ๆนะครับตัวนี้เราก็จะเทคานนะครับทำพื้นเทคานนะฮะเทคานแล้วก็ตัวโครงเสาเราก็จะทำเพดนะฮะเพดยึดน็อตนะครับสามารถถอดได้นะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งให้เบียดทำเป็นลูกร้อยด้วยนะครับตัดเองอัตโนมัตินะฮะเมื่อน้ำเต็มถังนะครับมาดูที่ตัวกล่องนะครับนี่ครับตอนนี้ปั๊มวิ่งที่2,065รอบนะครับกล่องก็ติดตั้งมีเซิร์ชกันฟ้านะครับมีเบรกเกอร์นะครับแล้วก็มีตัวนี้จะเป็นสายลูกลอยนะครับตัดเองนะฮะเนี่ยครับเป็นลูกลอยครับสายเส้นนี้นะฮะปั๊มเรารับประกันให้2ปีนะครับปั๊มน้ำประกัน2ปีนะครับแผงรับประกันไฟออก10ปีครับตัวนี้ก็จะเป็นโครงนะฮะแล้วก็ทำถักให้แข็งแรงนะครับนี่ครับเป็นเพจนะฮะเทพื้นทำต่อหม้อให้นะครับฟุตติ้งเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูตัวท่อนะครับตรงที่ปั๊มน้ำนะฮะเราก็จะทำเป็น3ทางแยกนะครับ3ทางแยกให้นะครับเพราะว่าที่สวนมีบ่อหรือมีสระเงี้ยครับก็สามารถเปิดลงบ่อลงสระได้ครับแล้วก็เปิดขึ้นแทงได้นะครับก็จะมีวาล์วต่างหากนะฮะวาล์วโน้นสำหรับลงบ่อนะครับตัวโน้นนะฮะลงบ่อนะครับแล้วก็ตัวขึ้นถังเราก็จะมีวาล์วตรงที่ถังอีกตัวนึงนะครับนี่ครับจะมีวาล์วนะฮะขึ้นถังให้ตัวนึงวาล์วขึ้นถังนะครับ1ตัวแล้วก็ตรงน้ำออกน้ำใช้นะครับเวลาเราจะต่อไปใช้ในสวนนะฮะผมก็จะมีวาล์วเพิ่มให้มีวาล์วให้อีก1ตัวนะครับปิดไว้ปิดเปิดนะครับตัวนี้ลูกค้าทำเป็นสวนไม้ยืนต้นนะครับปลูกพวกประดูพวกมาเศรษฐกิจนะประดูมีหลายอย่างครับพื้นที่8ไร่นะครับตรงนี้ก็จะเอาไว้รถต้นไม้พวกนี้นะครับหน้าแรงฝั่งนู้นด้วยนะครับฝั่งนู้นก็ใช่นะฝั่งก็ใช่นะครับนะครับตัวถังขนาด 2,000 ลิตรนะครับตัวถังรับประกันให้20ปีนะครับถังตัวนี้รับประกัน20ปีครับ 2,000 ลิตรเดินท่อให้เรียบร้อยครับเก็บงานสวยงามนะครับนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับ0879503019 0812052371ครับช่างก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ
กดได้กดแชร์ได้ที่เพจแล้วก็ที่ YouTube นะครับช่อง Zero Farm นะฮะขอบคุณนะครับ